大叔。เช้ากรณีTikTokสาวจีนคนหนึ่งทำคอนเทนต์สาวจีนทดสอบใช้บริการตำรวจไทยว่าใช้เงินซื้อได้ทุกอย่างตามคำร่ำลือจริงหรือไม่สุดขำมีตำรวจไปรับถึงประตูเครื่องบินเดินนำทางยกกระเป๋าเปิดประตูรถให้ขับรถนำเปิดไฟฉุกเฉินไซเรนจักรยานยนต์ 6,000 รถเก๋ง 7,000 แป๊บเดียวถึงที่พักสะดวกสมคำร่ำลือจริงๆจนกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคมและตั้งคำถามว่าใช่เรื่องจริงหรือไม่คลิปของเธอได้รับความสนใจจากคนจีนเป็นจำนวนมากซึ่งสาวจีนคนนี้ได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเมื่อวันที่20มกราคม2565ที่ผ่านมาต่อมากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยอมรับว่ามีข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจท่องเที่ยวจำนวน1รายปรากฏอยู่ในคลิปดังกล่าวคือร้อยตำรวจเอกสมพลพินโยสโมสรตำแหน่งรองสารวัตรกองกำกับการ3รับผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมิสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1และตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร2นายคือ10ตำรวจเอกธนกรนุกูลธนกิจและ10ตำรวจเอกธนวัฒน์ศรีมัคคจรบุญเป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอทั้งนี้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1และกองบังคับการตำรวจจราจรมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพร้อมกับให้ย้าย2เจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาปฏิบัติหน้าที่สปก.บก.จร.และอยู่ระหว่างการพิจารณาลงโทษนอกจากนี้จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปแล้วยังมีคำสั่งให้ตรวจสอบถึงผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้กำกับการรองผู้กำกับการและสารวัตรที่ควบคุมการปฏิบัติงานของตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอพร้อมกับให้เจรตำรวจแห่งชาติเรียกทั้ง3คนมาสอบสวนดำเนินการทางวินัยเพิ่มเติมล่าสุดเพจลุยจีนโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่าข้อสังเกตคลิปใน TikTok จีนดอยอินพี่น้องคนจีนรีวิว Airport Fast Pass by People List ไทย 1. Account ที่โพสต์ชื่อซึ่งแปลว่าไข่เน่าผู้ติดตามไม่ขี้ๆนะ 6.2 ล้านคนคือเจ้าหน้าที่หน้างานตรงนั้นคงมีคนมาถ่ายคลิปถ่ายรูปบ่อยๆจนชินไงสังเกตในคลิปคือชิลมากไม่มีการห้ามถ่ายคลิปถ่ายรูปแถมมีไปเซลฟี่กับแขกอีกแต่รอบนี้ปังเพราะเจออินฟลูเอนเซอร์จีนรีวิวแบบจัดเต็ม 2. คลิปโพสต์ไปเมื่อ24ชั่วโมงตอนนี้ยอดกดไลค์ในดอยอิน1ล้านกว่ายอดวิว6ล้านครั้งแล้ว10ล้านคงไม่กี่วันนี้แน่ถ้าไม่เจอขอให้ลบคลิปก่อนนะมีคนกดแชร์กดเซฟแค่1ล้านกว่าครั้งเองแล้วกดดาวเป็นเฟเวอริตเพื่อย้อนกลับมาดูเกือบ 50,000 ครั้งเลยนะแถมแคปชั่นโพสต์ตั้งไว้น่าสนใจตำรวจไทยมารับที่สนามบินสร้างความหูแก่คนไถผ่านแน่นอนตอนนี้คลิปนี้ติดท็อป50คลิปร้อนแรงในดอยอินแล้ว 3. ขำคือพวกสำนักข่าวในจีนดันเอาคลิปนี้มาชื่นชมว่าตำรวจไทยช่วยเหลือการท่องเที่ยวถึงกับทุ่มเทมารับส่งนักท่องเที่ยวจีนเองเลยเดี๋ยวก่อนคือเหมือนรีวิวว่าคนไทยบริการดีถึงระดับประทับใจเบอร์นั้นแล้วแปะราคาไว้ละเอียดให้คนจีนอ่านเลยว่ารถ 7,000 มอไซค์ 6,000แล้วที่ขำกว่าคือมันมีคนมาขิงในคอมเมนต์ด้วยว่าทำไมน้องจ่ายแพงเขาเคยจ่ายแค่ 1,500 บาทบ้าง 3,000 บ้าง 5,000 บ้างอ้าวมีคนชาร์จเพิ่มแล้ว 4. ประเด็นน่าสนใจคือนักท่องเที่ยวจีนทั่วไปแบบน้องในคลิปไปซื้อบริการ Fast Pass แบบนี้จากไหนที่แน่ๆไม่มีแปะป้ายขายจงแจ้งที่สนามบินแต่มีการดีลผ่านเอเจนต์หรือบุคคลองค์กรอะไรยังไงเดี๋ยวเราคงได้รู้จากที่คุณตำรวจไปหาน้องเขาที่พัทยาแน่ๆน่าจะไปตั้งแต่บ่ายๆวันนี้แล้วและหวังว่าคงไม่มีการขอให้น้องเขาลบคลิปนะแต่เชื่อว่าชาวเน็ตจำนวนมากเซฟเก็บไว้แล้ว 5. กรณีนี้ไม่รู้ทางสถานทูตจีนจะเทคแอคชั่นอะไรไหมมีการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อน้องในคลิปไปหรือเปล่าตั้งแต่เป็นข่าวไม่รู้ว่าน้องไข่เน่าจะโดนอะไรไหมที่จีนจะถือว่าเขาไปกระทำความผิดในต่างประเทศหรือเปล่าที่แน่ๆมันมีติ่งไทยในจีนกลุ่มหนึ่งมารุมด่าน้องแล้วว่าทำคอนเทนต์กระทบความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างไทยจีนว้าวไปขนาดเลเวลนั้นแล้ว 6. ส่วนตัวแอดว่าน้องไข่เน่าเขาคงจะเข้าใจว่าไอ้บริการ Airport Fast Pass โดยพี่ๆโปลิสเป็นแพ็กเกจแบบซื้อได้จริงๆในไทยเว้ย
เลยต้องยอมรับว่าไทยเรามีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเรื่องเมืองไทยมีเงินก็จัดการได้หมดจนคนจีนเขาคิดกันไปแล้วว่านี่เป็นบริการที่ซื้อได้จริงๆไม่ผิดกฎหมายซัดที่ไหนล่ะอันนี้คือน่าเป็นห่วงสุดๆ 7. ร้านไหนห้างไหนช่วงนี้อยากได้อินฟลูเอนเซอร์จีนมารีวิวลองทักอินบ็อกซ์ในดอยอินน้องเขาครับทราฟฟิกช่วงนี้น่าจะดีเหลือเชื่องบน้อยก็ออฟเฟอร์ค่าเดินทางที่พักอะไรพาน้องกับครอบครัวไปเทคแคร์ซะเราว่าน้องเขาคงช็อกเหมือนกันว่าคลิปทำคำๆของเขาสร้างอิมแพควงการตำรวจไทยได้ไปเจอน้องที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่าลืมไปขอถ่ายรูปเซ thank you เซียๆนี่เป็นไงล่ะเจอริดไข่เน่าเมืองจีนเข้าไปตำรวจไทยข้อเท็จจริงอีกข้อที่สื่อไม่พูดถึงเรื่องคลิปนักท่องเที่ยวจีนรีวิวตำรวจนำขบวนที่สนามบินคือเป็นธุรกิจที่มีมานานมากเป็น10ปีแล้วรายได้วันละเท่าไหร่ใครส่งงานรับงานจัดคิวให้แล้วเงินไปไหนบ้างแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเรารู้ชื่อนักท่องเที่ยวจีนที่โพสต์คลิปคนนั้นแล้วไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top Newsรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store